เป็นวันอุโบสถทั้งของพระภิกษุสามเณรและญาติโยมแต่ว่าพวกที่มาทำบุญถวายทานตอนเช้ามันก็ได้แต่สมาทานศีล5ศีลอุโบสถไม่ได้เลยมีแต่แม่ชีสมาทานศีล8กันคนเราน่ะทำอะไรเมื่อมองไม่เห็นผลสิ่งนั้นด้วยปัญญาของตนจริงจังเช่นนี้มันก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยเต็มใจทำมักจะทำพอจะขอไปทีอย่างนี้แหละอ้าวแล้วดูข้าพรรษาจึงค่อยมาสมาทานศีลอุโบสถรักษาชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งคันตกแล้วดูแรงมาแล้วไม่ทราบมีธุระอะไรรักษาศีลอุโบสถไม่ได้เลยไอ้อย่างนี้มันน่าขำไปเลือกการเลือกเวลาอยู่การทำความดีโดยเฉพาะคนอายุมากแล้วอย่างนี้นะมันก็จะไม่มีธุระอะไรมากมายก็มีลูกหลานทำแทนอยู่แล้วมันก็ควรที่จะคิดจะพิจารณาว่าชีวิตของเรามันจะก้าวไปได้จะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปได้นะมันก็เพราะอาศัยการกระทำความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าไปทำความดีอยู่แต่ของเก่าย่ำตอกอยู่ของเก่าเช่นนี้บุญกุศลมันก็ไม่เจริญขึ้นไปกว่าเก่ามันก็เท่าเดิมไปคนเราไม่คิดยังไงทั้งที่มีโอกาสจะทำได้อยู่ก็ไม่ทำนั่นเนื่องจากว่ามองไม่เห็นผลแห่งการกระทำนี้ว่ามันมีผลดีสูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้ไม่พิจารณาไม่เห็นเลยเพราะนั้นการรักษาอุโบสถศีลในวันเข้าพรรษาตลอดออกพรรษานี่ก็ทำตามประเพณีเฉยๆแต่ภายในจิตใจยังไม่เห็นอานิสงส์อย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งถ้าหากว่าเห็นอานิสงส์อย่างลึกซึ้งจริงว่าตนนั้นมีโอกาสที่จะรักษาอุโบสถได้ทั้งแรงทั้งฝนเราจะต้องพยายามรักษาให้ตลอดชีวิตนี่แหละว่างั้นนะเพราะว่าจะได้เพิ่มพูนบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับเพราะอานิสงส์รักษาอโวสถศีลนี่ก็นอกจากที่ว่าจะให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิทานปฏิทานธนสารสมบัติต่างๆแล้วมันก็จึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้ออกบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้นะคิดไม่เห็นเลยคนนี่ยังว่าหมายความว่าจิตใจมันไม่ฝักไปทางบวชเหตุนั้นข้อปฏิบัติอะไรจะเป็นไปเพื่อให้ได้บวชเรียนในพระศาสนาไม่เอาผู้ที่เห็นอานิสงส์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ดังกล่าวมานี้ก็มั่นใจในข้อปฏิบัติเหล่านี้เช่นผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิ้วสมาทานศีล8แล้วก็ทำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ของผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่าพึ่งกระทำไปไม่ท้อไม่ถอยแต่อย่างนี้นะชื่อว่าเป็นผู้มีทั้งศรัทธามีทั้งปัญญามองเห็นแนวทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี่ก็จึงได้มั่นใจอยู่ส่วนมากผู้เทศเข้ามาบวชเป็นชีเป็นขาวก็ไม่ค่อยศึกกันถ้าถึงจะศึกก็มีน้อยนี่ก็น่าชมอยู่เหมือนกันส่วนผู้มาบวชเป็นพระเป็นเนนนี่ในพรรษาหนึ่งๆออกพรรษาแล้วเหลือน้อยผู้ที่มั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์เหลือน้อยเต็มทีนอกนั้นแล้วก็ศึกษาลาเพศไป
อย่างนี้ก็แสดงว่าการบวชมาประพฤติพรหมจรรย์นี่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยไม่สามารถบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจกิเลสที่มีอยู่ในคราวเป็นคฤหัสถ์เท่าใดเมื่อมาบวชแล้วก็มีอยู่เท่านั้นไม่ลดลงบางทีอาจจะเพิ่มขึ้นซ้ำเหตุนั้นมันถึงประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปไม่ได้การประพฤติพรหมจรรย์นี่จะอยู่ได้นั้นต้องอาศัยการบรรเทากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจให้ทำใจให้ถึงความสงบแม้จะไม่นานก็เรียกว่าทำความสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็พยายามทำบ่อยๆเข้าไปมันก็ไปเห็นอานิสงส์แห่งความสงบใจนั่นว่าเป็นสุขอันยอดเยี่ยมกว่าความสุขอย่างอื่นเมื่อไม่เห็นตรงนั้นแล้วมันก็ตั้งใจภาวนาพยายามทำใจให้รวมลงเป็นหนึ่งให้อารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันถือแล้วนั้นดับไปใจรวมเป็นลงเป็นหนึ่งแล้วก็มันสุขสบายเป็นอิสระเสรีอยู่โดยลำพังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับความรักกับความชังกับความหลงความเมาต่างๆจิตสงบเป็นหนึ่งเบิกบานอยู่อย่างนั้นมันก็มีอิสระที่วันนี้นะนั่นเนี่ยไม่ทุกข์ไม่โศกอะไรเลยแต่ละวันแต่ละคืนก็นี่ถ้าหวังว่าผู้ที่บวชชีบวชขาวบวชพระก็ดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้นี่ก็หวังว่าคงทำใจให้สงบระงับลงไปได้ตามกำลังความสามารถจนเห็นผลขึ้นในใจว่าความเป็นอยู่ของเรานี่ในพรหมจรรย์นี่นับว่ามีความสุขสบายพอสมควรแล้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องดิ้นรนไปหาที่พึ่งอย่างอื่นไปเลยผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จึงมั่นอยู่ในพรหมจรรย์ได้เพราะว่าใครประพฤติทำอย่างไรคนงามความดีมันก็มุ่งหวังความสุขเป็นผลนั่นเมื่อทำลงไปแล้วมันได้รับความสุขจิตสุขใจมันก็มั่นใจอยู่ในการกระทำนั้นมั่นใจอยู่ในเพศนั้นก็อย่างนี้แหละให้ผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ตลอดรอดฝั่งจนเฒ่าจนแก่จนตายก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพวกเราผู้ประพฤติพรหมจรรย์มาพอสมควรอยู่แล้วคนละ2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีขึ้นไปถึง10ปีก็มี20ปีก็มีอันนี้ก็สมควรที่จะประเมินผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ให้ได้ว่าจิตใจของเรามั่นคงเพียงใดกิเลสน้อยเบาบางออกจากจิตใจเพียงใดนี่ทุกคนต้องทบทวนดูตัวเองจะให้คนอื่นพยากรณ์ให้ไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องกวดกาดูตัวเองมันก็ต้องรู้แหละเพราะว่าตนเองก็หมายถึงดวงจิตนั่นเองนะเมื่อทำสมาธิภาวนาไปจิตตั้งมั่นมีสติประคับประคองจิตได้อยู่เนี่ยมันก็ยอมรู้เรื่องของตัวเองว่าตนเองนั้นน่ะมีจิตใจสงบระงับมากน้อยเพียงใดแล้วกิเลสในใจนี่เบาบางลงไปเพียงใดใจของเราผ่องใสเบิกบานอย่างไรบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องรู้ตัวเองถ้าหากว่ารู้เห็นตัวเองว่าเป็นผู้ไม่ประมาทประคับประคองจิตของตนเองมาได้โดยลำดับไม่ยอมปล่อยให้กิเลสอันหยาบคายไร้ขาดต่างๆมาครอบงำจิตจนได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นอันกินอันนอนเรียกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น
จึงประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันมาได้แล้วก็ในการต่อไปก็พึ่งพากันทำความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนอย่าไปเข้าใจว่าเราสบายแล้วแล้วก็ประมาทเสียไม่ค่อยนั่งสมาธิภาวนาเอาแต่การงานอื่นนู่นมาเป็นเครื่องอยู่เช่นนี้ไม่สมควรเลยเราต้องถือเอาการนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นเรื่องสำคัญกว่าการงานอย่างอื่นหมดการเป็นนักบวชนี่ให้เข้าใจเพราะว่าเมื่อเราทำใจไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความดีอย่างอื่นอยู่ในวัดวาศาสนานี่เลยมันก็กลับเข้าไปคุกทีตีมงอยู่ในบ้านนู้นแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อรู้ว่าจิตใจของตนยังวุ่นวายอยู่เนี่ยก็ตั้งหน้าทำความเพียรติดต่อกันไปแล้วขออนุญาตผู้เป็นหัวหน้าว่าขอทำความเพียรเพราะเวลานี้จิตใจมันไม่ตั้งมั่นเสียแล้วกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์เมื่อผู้หัวหน้าหรือหมู่คณะได้ทราบความมุ่งหมายนั้นแล้วเพื่อนก็คงไม่มุ่งหวังที่จะให้มาคุกคีการงานเกินประมาณก็เปิดโอกาสให้ตนก็ตั้งใจทำความเพียรจริงๆจนเอาชนะหัวใจตัวเองได้ใจมีอิสระเสรีขึ้นมาใจตั้งมั่นโดยดีแล้วเช่นนี้ก็จึงทำกิจวัตรภายนอกต่างๆให้เต็มกำลังต่อไปโดยเฉพาะก็ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวเนี่ยนับว่าน่าสรรเสริญเยินยอมมากเพราะว่าการรักษาศีล8นี่มันก็ถ้าไปยุ่งกันเรื่องครัวเรื่องอาหารเข้าไปแล้วบางคนอาจจะหิวขึ้นมาถูกกลิ่นอาหารในเวลาวิกาลเช่นทำเลี้ยงผู้เลี้ยงคนต่างๆนี่แต่ก็ยังทำกันได้แสดงว่ารู้เท่าถึงแม้จะมีกลิ่นหอมกลิ่นอะไรต่ออะไรมาแตะจมูกเราก็รู้เท่าทันสำรวมจิตไว้ไม่ยินดียินร้ายกับอาหารการบริโภคต่างๆเหล่านั้นตั้งความหมายลงว่าเราทำเพื่อต้อนรับแขกเพราะว่าท้อยที่ท้อยอาศัยกันถ้าไม่มีคนมาสนับสนุนเอาเราก็อดกันเนี่ยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาแล้วอย่างนี้เราก็ต้องต้อนรับให้ความสะดวกเขาก็ดูไปกรุงเทพเนี่ยเขาไปหาไปพบได้ไปวัดอรัญวันพจน์แหมได้รับการต้อนรับอย่างดีมากอาหารการบริโภคก็อร่อยดีที่นอนก็นับว่าสะดวกสบายอะไรเขาก็ไปสรรเสริญเยินยอให้ฟังอยู่ที่กรุงเทพนู่นนะสรรเสริญพวกคณะชีว่าต้อนรับปราศรัยดีเหลือเกินอันนี้แหละเป็นเครื่องจูงใจให้เขาชักชวนกันมาบำเพ็ญบุญกุศลในวัดเราขอให้พากันเข้าใจแล้วพวกเราก็ได้อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเหล่านั้นจึงค่อยเป็นอยู่ได้เหตุนั้นจึงว่าถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันเขาก็อาศัยเอาบุญกับเราเราก็ได้อาศัยปัจจัยกับเขาเพื่อดำรงชีพอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่ถ้าหากว่าเราไม่บำรุงร่างกายอันนี้ไว้ปล่อยให้มันอดมันผอมมันโซลงไปมันก็ไม่มีกำลังที่จะประกอบความเพียรได้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะขอให้พากันเข้าใจดังนั้นถ้าผู้ใดไม่ทุพพลภาพมากแล้วก็เอ้าตั้งใจลงไปทำประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นควบคู่กันไปพระภิกษุสามเณรก็ทำหน้าที่คนละอย่างกันทำหน้าที่บิณฑบาตแล้วก็ทำความสะอาดในเสนาสนะทั้งที่อยู่ของส่วนตัวและส่วนรวมนี่ช่วยกันพร้อมกัน
อย่าไปทอดทิ้งให้คนใดคนหนึ่งหรือหมู่ใดหมู่หนึ่งทำอันไม่ถูกต้องแบบนั้นมันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือได้เล็กๆน้อยๆก็เอาเพื่อแสดงความสามัคคีต่อกันไม่ให้เพ่งเล็งซึ่งกันและกันถ้าเห็นคนอื่นทำอยู่แล้วตนเองเพื่อนทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำเราค่อยไปทำโอกาสหน้าต่อไปวิคิดอย่างนี้แล้วก็เมินเฉยเสียอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่าต้องทำคนเล็กคนน้อยก็เอาเพื่อแสดงความสมัครสมานสามัคคีให้ปรากฏในหมู่ในคณะแล้วจะไม่ได้เพ่งเล็งกันและกันขอให้พากันเข้าใจตามนี้ทำอะไรอะไรขอให้พากันนึกถึงความสามัคคีให้มันมากความที่เราปองดองกันสามัคคีกันอยู่ด้วยกันได้นี่นะมันมีเป็นพละกำลังสำคัญมากในพุทธศาสนานี่นะเมื่อภิกษุสามเณรหรือแม่ชีแม่ขาวอะไรปองดองสามัคคีกันดีช่วยกันทำกิจที่ควรทำนอกจากกิจการในเสนาสนะในอารามอันเป็นประจำวันแล้วเราก็ทำการปฏิสันฐานต้อนรับแขกคนไปมาแต่อย่างนี้นะเรียกว่าเรามีการมีงานทำอยู่อย่างนี้การงานที่ทำนี่มันล้วนแต่เป็นบุญกุศลล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้บำเพ็ญบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นนี้แล้วจิตใจมันก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปภายนอกเพราะใจมันอยู่ด้วยกิจวัตรทั้งภายนอกทั้งภายในนี่ให้พากันเข้าใจไว้ถ้าไปนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆเอาจะตั้งหน้านั่งสมาธิภาวนาจริงจังก็ไม่ไหวก็มีแต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆอย่างนี้บางคนก็อาจจับหนังสือมาดูดูดูไปอ่านไปเท่านั้นแล้วอย่างนี้นอนหนึ่งก็งูเหงาขึ้นมาแล้วว่าเวขึ้นมาจิตใจก็พุ่งเลื่อนลอยไปแล้ววันนี้นะเลื่อนลอยไปหาอารมณ์นั้นที่ให้ล่าเริงบันเทิงต่างๆเข้าไปแล้วนี่นะมันไม่ใช่เป็นผลดีนะความเกียจคร้านเนี่ยความทอดทุระในข้อวัดปฏิบัตินี่มันทำให้จิตใจพุ่งซ่านเพลินมัวเมาไปได้เหมือนกันให้พากันเข้าใจถ้าเราเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้อ้าวถึงเวลานั้นทำอย่างนั้นก็นึกได้ทันทีแล้วก็ลงมือทำถึงเวลานั้นทำอย่างนี้อ้าวก็ลงมือทำไปไม่ให้การงานหรือข้อวัดปฏิบัติอันนั้นบกพร่องเช่นนี้จิตใจมันก็ไม่ได้มีโอกาสได้พุ่งซ่านรำคาญไปภายนอกแล้วเพราะมันจดจ่ออยู่กับข้อวัดปฏิบัตินอกจากทำข้อวัดภายนอกแล้วนี่ก็เอากับภาวนาโน้มสติเข้ามาสู่จิตใจมาประคองจิตนี้ให้ตั้งอยู่ภายในเพ่งลมหายใจเข้าออกให้ปรากฏเมื่อจิตตั้งลงไปแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นแหละพิจารณาร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ทำมายังพิจารณาบ่อยๆนักพิจารณาบ่อยๆสิเพราะมันยังปรงไม่ได้วางไม่ลงมันยังหลงไหลว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนี้นะเหตุนั้นมันจึงต้องได้พิจารณาอยู่บ่อยๆเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าความรู้มันก็ยิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้มันยิ่งขึ้นแล้วมันก็เป็นเครื่องประกันไม่ให้จิตหลงไหลไปในเรื่องรักเรื่องชังเรื่องเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานาเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าหากว่าความรู้นี่มันไม่ยิ่งนะถูกกิเลสมันมาหลอกลวงเอาก็หลงไหลไปตามมันแต่ก่อนเห็นว่ารูปนี่ไม่สวยไม่งามอยู่นะพอมันหลงเข้าตัวนี้กลับเห็นว่าสวยว่างามอีกแล้วแต่ก่อนได้ยินเสียงนั่นเห็นว่าไพเราะเพราะพิงเห็นว่าเสียงนั่นมันก็ไม่ไพเราะเพราะพิงอะไรพอเห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นแก่นสารเสียงทั้งมวลเมื่อมันประมาทพังเผลอไปแล้วเดี๋ยวภายหลังมาก็ได้ยินเสียงนั้นเข้าก็เกิดว่าเสียงนั้นไพเราะอีกแล้วชอบใจในเสียงนั้นแล้ว
มีวิทยุก็เปิดฟังเพลงอะไรอยู่อย่างนั้นนะเอาเพลงนั้นกล่อมให้หลับให้นอนก็มีนะบางคนอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่าไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนั้นมันก็เสื่อมแล้วกิเลสมันก็หนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้วเราไม่ควรเมื่อเราเบื่อหน่ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตั้งแต่อยู่ในบ้านนู่นแล้วจึงได้เข้ามาอยู่ในวัดเมื่อเข้ามาอยู่วัดแล้วก็พยายามทำความเบื่อหน่ายอยู่ตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆไปอย่าให้มันกลับไปยินดีอีกต่อไปจะไม่ว่าพระไม่ว่าชีเหมือนกันเลยมันก็ต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้สม่ำเสมอไปเช่นนี้การประพฤติพรหมจรรย์มันก็ก้าวไปได้ขอให้เข้าใจกันเพราะว่าไอ้ความหลงนี่นะเมื่อมันยังละไม่หมดนะไปละเผลอสติแล้วมันก็หลงไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามีสติอยู่อย่างนี้กำหนดได้อยู่เคยพิจารณาเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างไรอยู่ก็เห็นอยู่อย่างนั้นเช่นนี้แหละมันก็เป็นเครื่องประกันไม่ให้หลงไม่ให้จิตพลิกแพงไปเห็นผิดไปเห็นผิดไปจากความเป็นจริงไปอย่างนี้นะของนั้นไม่สวยไม่งามมันก็เห็นว่าไม่สวยไม่งามอยู่นั้นตลอดไปนี่เรียกว่าจิตไม่กับเกาะเป็นธรรมดาเมื่อปฏิบัติยังไม่เข้มแข็งมันก็อาจจะหลงไปบ้างพอมันหลงเผลอไปในรู้ตัวแล้วก็รีบสำรวมจิตเข้ามาภายในทันทีมากำหนดละปล่อยวางกันกำหนดละปล่อยวางกันลงไปจนว่าอารมณ์นั้นดับลงออกไปจากจิตใจอย่าให้มันคล้องค้างอยู่ได้นี่เป็นอย่างนั้นการทำความเพียร นี่นะเราต้องเอากับละการกระทันหันเลยวันเดียวอย่าไปคอยให้ว่าต่อไปนั่นถึงจะเพียรละมันวันหน้าถึงจะเพียรละมันอย่างนี้นะนั่นไม่ได้ไม่ทันกับความหลงไม่ทำกับกิเลสเมื่อจิตใจยึดเอากิเลสอย่างนั้นมาแล้วมันก็เพราะให้กิเลสอันนั้นมันออกลูกออกหลานออกไปมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆเผื่อว่ามีโอกาสจะมาเพียรละมันทีหลังมันก็แทบแย่ได้แบบนี้นะทำความเพียรยังไงจิตมันก็ไม่ลงให้ไม่รวมให้เพราะกิเลสมันมีกำลังผลักดันจิตไว้ให้สงบลงไม่ได้ดังนั้นอย่าพากันประมาททุกคนต้องคิดพึ่งตัวเองแหละจะไปพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เรื่อยไปมันไม่ได้หรอกไม่ได้จะพึ่งได้ยังไงสักหน่อยเราก็ตายจากกันแล้วแต่ไม่ทราบว่าความตายจะมาถึงเวลาไหนแต่ละคนละคนนะไม่มีใครรู้ได้เลยดังนั้นเราก็เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราได้เตรียมตัวไว้ฝึกจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมีปัญญาความรู้ความฉลาดสอนจิตนี่เสมอไปให้มันละกิเลสอันที่ยังไม่ละไม่ได้นั่นละต่อไปกิเลสอันใดละมันไปแล้วก็จะไปสั่งสมมันกลับคืนมาอีกกิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้ก็เพียรละมันออกไปได้ทีละน้อยก็เอาแต่เมื่อเราเพียรไม่ถอยมันก็ค่อยหมดไปในตัวละกิเลสนะมันสำเร็จแล้วด้วยความเพียรทั้งนั้นเลยอะไรอะไรก็ดีถ้าขาดความเพียรเสียแล้วไม่สำเร็จแน่นอนนะเพราะว่ากิเลสนี่มันเหนียวแน่นมากมันสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในจิตใจอันนี้มานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเราเกิดมาชาตินี้รู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติไปมันก็ยังละกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดยังไม่ได้นี่ก็แสดงว่ามันฝังรกฝังรากของมันเหนียวแน่นมากยากที่จะถอนให้ออกไปได้
แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันไม่เหลือวิสัยขอให้ทำความเพียรไปสั่งสมบุญกุศลไปเมื่อบุญกุศลมากขึ้นไปเท่าใดแล้วจิตใจมันก็มีกำลังมากขึ้นเท่านั้นมันสามารถกำหนดละกิเลสต่างๆลงได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะกิเลสต่างๆมันกลัวตั้งแต่คนมีบุญมีคุณอยู่ในใจเท่านั้นแหละถ้าคนบุญน้อยวาสนาน้อยลงไปแล้วกิเลสมันไม่กลัวเลยกิเลสมันเขย่าจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเอาแล้ววุ่นวายอยู่อย่างนั้นเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าบุญน้อยมันจึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแต่ว่าถึงอะไรเมื่อมันรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปตั้งความอดความทนลงในใจอดไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปตามอำนาจของกิเลสเราเพียรอดเพียรทนไปอยู่นั้นนานเข้าอำนาจแห่งความอดทนมันเป็นตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนนั่นแหละอนุภาพแห่งความอดทนก็เผากิเลสอันมารบกวนจิตใจให้เราร้อนให้อ่อนกำลังลงไปโดยลำดับไปเช่นนี้จิตใจมันก็ได้กำลังได้รับความสงบมากกิเลสมันระงับไปได้เท่าไรจิตก็สงบไปเท่านั้นจิตก็เยือกเย็นไปเท่านั้นถ้ากิเลสมันยังมากอยู่อย่างนี้จิตก็สงบลงไม่ได้แล้วก็เร่าร้อนด้วยไม่เยือกเย็นเลยก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไออนุภาพแห่งกิเลสตัณหานะเมื่อมันเกิดขึ้นแก่ใครก็ให้พี่นายเห็นโทษของมันอย่าไปนึกว่ามันดีมันควรส่งเสริมนั้นแหละมันตัวก่อให้เกิดทุกข์มันนำไปสู่ทุกข์ก็กิเลสที่มันครอบงำจิตใจเผาใจให้เราร้อนเดือดร้อนอยู่นั่นแหละมันจะนำพาให้ไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปก็ต้องเตือนตนอย่างนี้นะเมื่อเตือนตนได้อย่างนี้เมื่อเตือนจิตได้อย่างนี้จิตรู้สึกสำนึกตัวแล้วมันก็ไม่ยอมให้กิเลสครอบงำย่ำยีจิตใจอย่างนั้นต่อไปนั่นก็เพ่งเพียรเพ่งละมันเรื่อยไปเรียกว่าเพ่งกำหนดใจละมันเรื่อยไปไม่ส่งเสริมให้มันมากขึ้นมันอยู่ที่ใจอย่างว่านั่นแหละถ้าใจเราไม่ชอบกับกิเลสบาปธรรมแล้วก็เราเพ่งละมันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่ชอบกับมันแล้วปล่อยให้มันลอยนวลอยู่ตามสบายมันก็ไม่ดับแน่เมื่อเราไม่ชอบกับมันแล้วก็สู้กับมันเมื่อเรามีกำลังใจเข้มแข็งเราก็ละมันได้ไปมันก็สู้จิตไม่ได้มันก็ดับไปเนี่ยมันก็ดับไปเป็นขั้นๆไป เมื่อเราสู้ไม่ถอยมันก็ค่อยเบาบางลงไปอันกิเลสนั่นนะขอให้พากันเข้าใจเราจะมาทำความเพียรขมักขม้นเอาเป็นเอาตายแบบต้องละกิเลสให้ได้อย่างนี้มันอย่างนั้นมันยิ่งละไม่ได้ถ้ามันความเพียรเกินขอบเขตไปนะเดี๋ยวก็เกิดจิตวิปลาสไปต่างๆนานาอย่างที่เราเห็นกันหมู่นั่นแหละเห็นกันมาหมู่นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นแต่จะไปอ่อนแอเฉยชาเกินไปก็ไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละคำว่าทางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางก็อย่าลืมอันนี้ก็ดีนะทำความเพียรก็ทำให้มันพอดีกับกำลังกายที่จะพึ่งกระทำได้ก็อย่างนี้แหละแล้วการที่เราคิดอะไรนึกอะไรก็ดีก็ต้องพิจารณาให้พอสมมาสมควรเมื่อรู้ความจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปลงก็วางลงไม่ถือมั่นไว้แม้นิมิตต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะก็เตือนใจตัวเองให้รู้ว่านั่นเป็นเพียงนิมิตไม่ใช่ธรรมของจริงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป
อย่าไปใส่ใจกับมันนี่เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็หดเข้ามาอยู่ที่เดิมไม่ส่งไปตามนิมิตนั้นแล้วไม่นานอนิมิตมันก็ดับไปเองมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจแต่อย่างใดไอ้นิมิตต่างๆที่มันเป็นพิษต่อจิตใจของบุคคลก็เพราะว่าเมื่อนิมิตนั้นปรากฏขึ้นแล้วจิตใจไปยึดถือเอานึกว่าเป็นธรรมอันวิเศษนี่มันเข้าใจผิดไปแล้วก็ส่งจิตไปตามนิมิตนั้นไม่ทวนกระแสจิตกลับคืนมาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมูลเหตุที่จะให้คนเรามีกายมีจิตวิปริตไปต่างๆนานานั่นน่ะก็ให้รู้ไว้ผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตใจทั้งหลายไม่ต้องหวาดกลัวว่าภาวนาเนี่ยกลัวจะเป็นบ้านั่งสมาธินานๆเดี๋ยวกลัวจะเป็นบ้าเข้าใจผิดไปเข้าใจอย่างนั้นน่ะเรานั่งสมาธิไปเราตั้งจิตให้มันถูกต้องแล้วไม่มีเป็นบ้าเลยก็อย่างที่แนะนำมานี่เราเอาปัจจุบันนี่นะเป็นหลักนะเมื่อรู้ว่าจิตมันส่งไปตามนิมิตตามภาพต่างๆแล้วอย่างนั้นแล้วก็เตือนตนว่านั่นไม่ถูกทางการส่งจิตไปตามนิมิตไม่ถูกทางอย่างนี้นะมันก็ทวนกระแสจิตกลับมาหาความรู้อันเป็นปัจจุบันนี่มาประคับประคองความรู้อันนี้ไว้แล้วนิมิตต่างๆนั้นมันก็ดับไปเองทำได้อย่างนี้แล้วไม่มีการเกิดทิพราชต่างๆนานาไม่มีให้รู้จักทวนกระแสกลับมาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี้ได้อยู่แล้วรับรองว่าไม่เป็นนะมันเป็นอย่างนั้นแม้เราจะนั่งภาวนานานยังไงถ้าเรากำหนดรู้เท่าอยู่ขันธ์ 5 อันเป็นปัจจุบันนี่อยู่ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะไม่มีทางมันที่เป็นไปเป็นบ้าอย่างที่ข่าวลือกันต่างๆนั่นนะแต่จริงอยู่บางคนมันไปยึดถือนิมิตอะไรนั่งได้นานเมื่อนั่งนานแต่ละส่งจิตไปตามนิมิตนั้นอย่างนี้นะมันก็เกิดบ้าขึ้นสิวันนี้จิตนี่นะเมื่อสติมันไม่มาเข้ามาประคับประคองแล้วมันก็เหลวไหลเลยนะวันไว้ไปตามนิมิตต่างๆที่จิตมันยึดมันถือไว้นั่นนะมันก็เลยลืมตัวไปนะไม่ทราบว่าตนทำยังไงพูดยังไงไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้นั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นนั่งอยู่สมาธิอยู่นานเท่าไหร่มันก็ได้แต่โทษนะคุณไม่ได้เลยแต่ผู้นั่งสมาธิภาวนาไม่หลงปัจจุบันเนี่ยหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่อันจิตแท้ๆเรามีอยู่ในอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะอดีตมันก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ลองคิดดูสิเรียกว่าจิตคือความรู้สึกได้มีอยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะเราจึงว่าเอาสติเข้ามาประคองความรู้สึกนี้ไว้ให้ตั้งมั่นแล้วเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องนั้นให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้ปล่อยวางแล้วก็รวมจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ตามเดิมแล้วไปๆแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่จะมาควรพิจารณานี่ก็เอ้าพิจารณาเรื่องนั้นพิจารณาอยู่ในสมาธินั่นแหละคือว่าเรามีความสงบของจิตนั้นเป็นพื้นฐานของปัญญาหมายความว่าอย่างนั้นอันพิจารณาในขณะที่จิตสงบอยู่นั่นแหละพิจารณาอยู่กับความสงบอยู่กับที่นั่นแหละรู้เห็นอะไรก็รู้อยู่กับที่นั่นแหละอย่างนี้นะแล้วปลงวางความยึดความถืออะไรก็วางอยู่กับที่นั่นเองเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วไม่เป็นไรอ่ะไม่มีวิปลาสไม่เกิดความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานาไม่เกิดไม่มีขอให้เข้าใจโอภาสแสงสว่างต่างๆวันนี้ไม่ใช่ธรรมของจริงอ่ะมันเป็นวิปลาสหรือว่ามันเป็นสัญญาวิปลาสคือความจำในแสงสว่างอันนั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมอันวิเศษอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่ามันวิปลาสนะแต่ถ้าหากว่ามันเห็นแสงสว่างอย่างนั้นแล้วนี่ก็กำหนดพิจารณาได้ว่าแสงสว่างนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไป
ไม่ใช่ธรรมอันวิเศษเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจิตไม่ยึดไม่ถือแล้วไม่เป็นไรอ่ะถึงเวลาดับมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะให้เข้าใจนี่วันนี้เรียกว่าแสดงถึงเรื่องทางผิดด้วยทางถูกด้วยให้ฟังกันบางคนก็อาจจะหวาดกลัวที่มีคนเป็นวิปลาสต่างๆให้เห็นแล้วแล้วไม่อยากภาวนาก็มีก็อาจจะมีอยู่นะนั่นเรียกว่ายังไม่เข้าใจในทางปฏิบัติทางจิตใจได้แน่นอนถ้าผู้ใดเข้าใจในแนวทางปฏิบัติทางจิตใจแน่นอนแล้วเคยทำมาอย่างนี้แล้วได้ผลมาอย่างนี้แล้วโอ้ใครชีวิตประหลาดอย่างไรยังไงไปเราก็ไม่หวั่นไหวหรอกก็ของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่เราเป็นเราอยู่อย่างนี้เรารู้ตัวอยู่อย่างนี้มันจะเป็นไรวะแล้วนั่งภาวนาหมดคืนมันก็ไม่เป็นไรนะนี่ขอให้เข้าใจเมื่อภาวนาทำใจสงบแล้วพิจารณาอะไรคล่องแคล่วในใจแล้วอย่างนี้นะก็จำอุบายอันนั้นไว้เราทำอย่างนี้ใจยังสงบลงเราพิจารณาอย่างนี้มันจึงเกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้นะจำอุบายอันนั้นไว้ให้ได้แล้ววันนี้เวลาออกจากสมาธิมาก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นอย่าให้มันเสื่อมแต่ว่าความรู้ความเห็นอันที่เป็นหลักสำคัญแท้ๆก็ไตรลักษณญาณ นี่แหละอันนี้นะคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่ความรู้ความเห็นทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาเป็นแต่เพียงอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายสังขารอันนี้ก็ดีสมบัติเข้าของเงินทองบ้านช่องเพื่อนฝูงอะไรต่ออะไรมาอาศัยกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะจิตมาใส่อยู่ในกายนี่ก็ชั่วคราวเมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องร่างกายนี่ก็คุมกันอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายลงจิตนี่ก็ต้องถอนออกจากร่างนี้ไปนี่แล้วจะมีอะไรเป็นของเราบ่นี่นั่นแหละเจริญปัญญานะพิจารณาไตรลักษณญาณนี่ให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้เสมอไปอย่าให้เสื่อมพิจารณาอะไรเห็นอะไรก็ลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งเลยเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรสูดดมกลิ่นอะไรลิ้มรสอาหารการบริโภคต่างๆพวกนี้สัมผัสถูกต้องร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีหมดเนี่ยก็ต้องให้พิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นสัมผัสทั้ง6ประการนี่ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยให้รู้ให้เห็นอยู่อย่างนี้ไปแล้วก็ไอ้ที่เราสั่งสมบุญกุศลมานะมันก็ไม่สูญไม่หายแล้วก็มีแต่เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้